มีคนทำแบบพี่สำราญเนี่ยเต็มไปหมดทั้งหมู่บ้านไม่มีเลยไม่มีเลยนี่คือโอกาสเพราะไงรู้ไหมมันไม่มีที่ไหนมีแล้วลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมมาเยี่ยมสวนลุงสำราญที่เขาสมิงตราดนะครับมาดูบรรยากาศของไผ่สร้างมนหน้าฝนวันที่เรามานี้เริ่มต้นดูการฝนนะครับปีนี้เขาบอกแล้วดูการฝนวันที่22เป็นต้นไปนะครับก็อันนี้เรามาช่วงหน้าฝนเลยครับก็ชื้นเนาะเมื่อวานนี่น่าจะฝนตกไหมครับเนี่ยเมื่อวานฝนตกอันนี้ลุงสำราญนะลุงสำราญอยู่เขาสมิงตราดอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์โชว์เนาะสักกี่กอนี่หกเจ็ดกอแปดกอหกกอเก้ากอเก้าก่อในโชว์คือโชว์ว่าไม่ต้องทำอะไรกับมันหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่เข้าปีที่ยังไม่เต็ม4ใช่ไหมยังไม่เต็มยังไม่เต็ม4ปีถ้าเดือนกันยาก็จะเต็ม4ปีเต็มก็พวกเนี้ยยังตัดไปบ้างแต่กอนู้นน่ะนู่นน่ะกอนู้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยคือต้นเล็กต้นน้อยยังไม่ได้ตัดเลยเออสวยมากเลยดูที่นี่โอ้โหนวลสวยเลยนี่เข้าประมาณนี่3นิ้วมันเต็มอยู่แล้วเนี่ยเข้าเกือบ4แล้วมั้งเนี่ยเกือบแล้วเกือบ4นิ้วแล้วการบำรุงดูแลเราจะถามเรื่องนี้ด้วยการบำรุงดูแลพี่สำราญดูแลเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ำเรื่องอะไรยังไงก็น้ำตอนนี้ปีแรกให้น้ำแต่ปีที่2ปีที่3มาจนถึงบัดนี้ก็ไม่ได้ให้น้ำตอนหน้าแล้งคือปล่อยแล้วล่ะปล่อยง่ายนะแต่ปีแรกเขาเรียกว่ายังต้องดูแลประคบประหงมมันอยู่นะไม่ได้ให้น้ำอันที่1นะ2เรื่องปุ๋ยพี่ดูแลเรื่องปุ๋ยกันยังไงปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่มา2ปีแล้วเหมือนกันอันนี้ทีนี้อันนี้เป็นปุ๋ยขี้ไก่มันนานแล้วก็เลยเอามาโรยๆแถวๆนี้แพงมั้ยถ้าเกิดซื้อขี้ไก่ละแวกนี้หรือไม่ได้ซื้อหรอกที่นี่ก็ผมไม่ได้เคยซื้อนะอันนี้ซื้อที่อื่นมาอันนี้ซื้อที่อื่นมาขี้ไก่นี่ก็ประมาณกระสอบนึงมั้งดูแล้วถุงนึงถุงพลาสติกถุงนึงถุงกระสานถังนะอ๋ออุ๊ยขอนี้เยอะนี่ดกมากเลยนะดูดิลำแล้วส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็คือทำเป็นแม่พันธุ์ทีนี้อยากจะรู้ว่าที่นี่มีหน่อหรือยังออกหน่อหรือยังลองดูสิตรงไหนมันก็มีบ้างแล้วนะเนอะมันจะมีแถวที่ว่าโดนแดดอ่ะได้แดดตอนเช้าๆตอนกลางวันแต่ข้างในยังไม่ค่อยออกแต่ข้างนอกมีออกแถบทุกหน่อทุกต้นแล้วอ่ะอ๋อนี่โอ้โหนี่ก็เยอะเลยนี่รุ่นนี้แล้วนี่นี่ดูหน่อเริ่มหน้าฝนปุ๊บก็มีหน่อแล้วโหอันนี้ก็ดกเลยกอนี้ดกมากเลยเป็นหวีเลยเนี่ยดูดิดกมากนี่บรรยากาศหน้าฝนเริ่มฤดูกาลฝนของพี่ตราดก็หน่อเพียบดูหน่อเพียบเลยหน่อแซมขึ้นมารุ่นก็หน่อความคาดหวังไว้ว่าหน่อกอหนึ่งเนี่ยตั้งเป้าไหมว่าได้สักกี่หน่อถึงจะดีห้าหน่อมั้งแปดหน่อไหมหรือเท่าไหร่ส่วนใหญ่นะแต่ส่วนใหญ่ตอนถึงช่วงนี้ทั้งปีดีกว่าเอาฐานนี้ดีกว่า1ปีเนี่ยกอที่เนี่ยกอไผ่ที่เนี่ยไม่ว่าล่มหรือว่านอกนอกข้างนอกนอกหน่อยเนี่ยโดยเฉลี่ยสักกี่หน่อห้าหน่อเกินไหมแปดหน่อเกินไหมสิบหน่อถึงไหมผมว่าเกือบสิบอะเกือบ10แล้วนะเกือบ10โอ้เกือบ10ฟังดีๆนะอันนี้มีทั้งหมด754กอ700 750กอตีว่าเท่าไหร่ดีเอา8พอเอา8ผม7ก็พอเอา7นะ7ก็พอ754กอคูณ7หน่อ5,278ลำคิดเป็นลำเลยนะ 5,278 ลำ 5,278 ลำเอ้าพี่มีอาชีพเอารายได้ด่วนก่อนเลยคือทำกิ่งพันขายอ้าวอีกทีนะ754กอคูณ7หน่อ 5,278 ลำ1ลำพี่คิดว่าเอาแบบไม่เวอร์แต่ก็ไม่น้อยเกินไปพี่ได้กี่ตุ้มเอา10ตุ้มพอเอา10ตุ้มนะเอาหมายความว่าได้แล้วนะติดแล้วนะติดแล้ว10ตุ้มติดแล้ว10ตุ้ม
52,780นี่คือถ้ามีกำลังทำทั้งหมดแล้วก็ทำทันนะเพราะว่านี่ครั้งนี้เขาก็ต้องกรีดยางด้วยอะไรด้วยบางทีมันทำไม่ทันถ้าทำทันได้50,000 กว่าโอ้โห50,000 กว่าน่าสนนะตีขายขำๆต่อกอดเอ้ยทั้งหมดนี่ไงต่อปีอ่ะนี่ถ้าเกิดตอนกิ่งขายทั้งหมดเนี่ยนี่50,000 กว่าทีนี้ก็คือถ้าขายที่นี่ขายแบบปีก่อนเอาขายปีก่อนที่นี่ขายปีต้นละเท่าไหร่นะ50 บาทถ้าขายปีกมันไม่ได้หรอกจริงๆเวอร์ไปแต่เราจะคิดว่าถ้าขายปีกนี่ขายปีกไงโอ้โหเวอร์น่าดูเลยเพราะมันขายไม่ได้หรอกจำนวนมากๆแล้วขายต้องต้นละ50 บาทไม่ได้หาร2อ่ะโอ้ก็ยังเยอะอยู่นะ1,300,000เนาะนี่ขนาดขายเฮ้ยเขาท่านะหาร2ก็ยังได้ทั้ง1,300,000เนาะนี่คือบรรยากาศของสวนไผ่แล้วก็เป็นความคาดหวังนะครับเข้าย่างเข้าปี4แต่ยังไม่ครบดีนะครับอันนี้สวนไผ่เพื่อทำผลิตกิ่งพันธุ์ลุงกรมก็มาเขาเรียกว่ามาย่อยมาวิเคราะห์ต่อว่าการตอนเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาขยันยังไงมี2คนจะได้ไหมหรือไม่ไหวแล้วถามก่อนเจาะลึกหน่อย2คนเนี่ยทำแบบไม่เครียดมาก1วันเนี่ย2คนตายายนะตอนได้กี่กิ่ง500ได้ก็เท่ากับ2คน250ตีว่า500ต่อวันก็คือ2คนแหละก็มันก็แรงก็น้อยลงถอยลงอยู่500ต้นต่อวัน500ต้นต่อวัน2คนผัวเมียปกติทำกี่โมงออกกี่โมงสมมุติว่าเราไม่ได้ทำงานเรื่องของยางเลยเราเข้างานเช้าประมาณ 7:00 อ่ะเข้าแล้วเหรอเข้าแล้วโอ้โหเร็วเว้ยแล้วเลิกอ่ะ4 โมง 5 โมงแต่ว่ามีธุระไม่มีธุระอะไรก็ถ้าไม่มีเดี๋ยวตั้งใจเลยถ้ามันร้อนมากๆก็คนจะเลิกเร็วหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นลงสายตอนบ่ายเราก็จะลงแบบว่าเย็นหน่อยครับมันร้อนแสดงว่าไม่ถ้าเกิดเป็นวันช่วงที่เราตอนมันจะเป็นหน้าฝนเราก็เลิก 5 โมงเย็นก็ประมาณนั้นน่ะโอ้ได้500สมมุติที่นี่ผมถามเพื่ออยากจะเปรียบเทียบนะที่นี่สมมุติว่าเราทำอาชีพอื่นเป็นลูกจ้างนะเรากรีดยางได้วันละเท่าไหร่มันก็กรีดยางก็ไปจ้างรับจ้างกรีดยางอ๋อวันก็400เหมือนกัน500ตีว่า500เลย500 2คนผัวเมียได้ 1,000 แล้วที่นี่สมมุติว่าตอนแล้วเราขายเอาขายถูกมากๆเอาเท่าไหร่ดีเราคิดเอา40ดีกว่า40บาทดีกว่าเพราะว่ามันมีราคาปีกบ้างราคานี้บ้างใช่มั้ยล่ะเอาขายว่าขาย40แล้วกัน40คูณด้วย500สองคนขายได้โว้20,000เฮ้ยผมกดผิดทำไมกดผิดเปล่าวะ500กิ่งคูณด้วย40 20,000ครับอ่ะเวอร์ไปหาร2 10,000สำคัญคือประเด็นคือขายได้ไหมขายได้ไหมนี่คือคำถามคุณทำได้แล้วขายได้ไหมทำได้เยอะแยะเลยมีใครซื้อเนี่ยทุกคนกังวลอย่างนี้นะครับเพราะนั้นก็เป็นความสามารถของลุงเองที่ว่าละแวกนี้ไม่แถวนี้มีคู่แข่งไม่ถามตรงๆมีคนทำแบบพี่สำราญเนี่ยเต็มไปหมดทั้งหมู่บ้านไม่มีเลยไม่มีเลยนี่คือโอกาสเพราะไงรู้ไหมมันไม่มีที่ไหนมีแล้วคนเดินทางมาเราฟังนอกรอบกันว่าคนมาจากไหนมาดูกันบ้างเนี่ยลองว่าให้ฟังนี่คนจากไหนมาหาโอ้ก็หลายจังหวัดอยู่นะเหรอก็ส่วนมากก็จะเป็นคนในจังหวัดตาดอ่ะส่วนมากจังตาจันระยองจันระยองมาที่นี่มาที่นี่หนึ่งมาเพื่ออะไรมาซื้อมาดูงานมาถามอะไรที่เราให้ฟังว่าขนาดมาถามเป็นเขาอยากจะได้ความรู้ใช่ไหมใช่เราก็ไม่หวงนะเขาบอกไปนะบอกหมดเออไม่หวงนี่คือเกษตรกรจะเป็นแบบนี้คือไม่กักพูดง่ายบางคนบอกโอ้ถ้าเกิดบอกไปเองก็มาแข่งกับข้าทีซื้อฉันก็ไม่ซื้อเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่หวงบอกกันไปนี่คือข้อดีของการเป็นอาชีพเกษตรกรถ้าเป็นอย่างอื่นนี่เราไม่ใช่บูลลี่งานนะบางทีเขาไม่ค่อยบอกนะเขากลัวมาแข่งกันนี่เป็นแบบนี้อ้าวอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศสวนไผ่ลุงสำราญหน้าฝนแล้วเมื่อกี้เรื่องราวของอนาคตหรือว่าความคาดการเรื่องรายได้โหนี่ขนาดขายขนาดนี้ยังได้จะได้เป็นล้านเลยนี่คือความคาดหวังอ้าวลุงสำราญบอกเบอร์ที่เผื่อบางทีไม่ได้ดูคลิปอื่นที่นี่เราใครจะมาหาลุงสำราญเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็บอกเบอร์ด้วยอ๋ออยู่อำเภอเขาหมิงตำบลทุ่งนนทรี
จังหวัดตราดเบอร์โทรศัพท์ก็0849234876อีกเบอร์นึงก็0812957536ปกติถ้าเราจะมาหานี่ต้องนัดหมายกันไหมเพราะว่าพี่สำราญนี่ไม่ได้อยู่เฝ้าบ้านประจำใช่ไหมก็ถ้ามาก็อยู่ประจำแต่ทีนี้ว่าต้องมาช่วงเวลาสายไปแล้วเพนอะไรเงี้ยเพนช่วงครึ่งวันหลังเลยที่สะดวกใช่ไหมใช่ใช่แต่ถ้าฝนนี่ก็อยู่ทั้งวันมันจะไปไหนแต่ถ้าเกิดพี่สำราญกรีดยางคือเรามีอาชีพกรีดยางด้วยใช่จะสะดวกเวลาเขามาหาเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่นัดและอยากจะมาแอบดูเนี่ยบางคนเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเขาไม่ดูเลยเขาวิ่งพรวดมาเนี่ยประมาณกี่โมงถึงจะสะดวกประมาณ9โมงอ่ะ9โมงไปแล้วเช้าไปแล้วอ่ะเออถึงจะเจอเพราะบางทีก็พรวดมาไม่เจอคนเลยก็มีเพราะว่าเรากรีดยางอยู่มีคนลูกค้าเก่าอ่ะก็มาไม่บอกไม่กล่าวมาแล้วไม่เจอกลับไปอีกแล้วก็มาแล้วก็มา2หนมาที่เนี่ย3หนแล้วก็มาก็ไม่เคยโทรมานึกอยากจะมาก็มาเออบางทีเขาเรียกว่ามาสืบถ้าภาษานี่คือมาสืบว่าเราทำจริงไหมใช่ไหมล่ะนี่คือมีกลุ่มแบบนี้ก็มีแต่ก็ไม่ได้ซื้อไปมากนะก็ซื้อไปทีละครั้งแรกร้อยนึงแล้วมาเยอะนะมา50แล้วมา60ก็คือไปปลูกไปเรื่อยไปแล้วก็ไม่พอค่อยมาเอาใหม่บ้านก็ไม่ไกลอ่ะอยู่ไม่ไกลโอเคนี่ก็คือเรื่องราวของลุงสำราญที่เขาสมิงจังหวัดตราดขอบพระคุณในการติดตามนะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ